ข้อที่3นะคะกำหนดให้เวกเตอร์ a เท่ากับ2กับลบ3เวกเตอร์ b เท่ากับ4 1และเวกเตอร์ c เท่ากับ1ลบ1จงหาค่าของข้อ1เวกเตอร์ a dot เวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ a dot เวกเตอร์ c อันนี้นะคะเป็นเรื่องการ dot product กันนะคะซึ่งจากสมบัติของเวกเตอร์นะคะในการ dot ก็คือถ้าเป็นเวกเตอร์ u สมมุติเวกเตอร์ u เนี่ยเท่ากับ x y นะคะและเวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับu คือ x 1 y 1 v คือ x 2 y 2นะคะถ้าเป็น u dot v เนี่ยก็คือจะได้เท่ากับ x 1 x 2บวก y 1 y 2นะคะโดยค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะในการดอทเนี่ยผลจะออกมาเป็นสเกลาร์ตลอดนะคะก็ลองมาดูในข้อที่1นะคะเป็น a dot b บวก a dot c ก็คือ2ลบ3ดอท4 1บวกกับ2ลบ3ดอทกับ1ลบ1อย่างนี้นะคะก็จะได้เป็น2คูณ4บวกลบ3คูณ1นะคะแล้วก็บวกกับ2คูณกับลบ2คูณกับ1นะคะอันนี้คือคู่แรกนะคะคือตรงนี้ส่วนคู่ที่2คือตรงนี้นะคะคือ2คูณกับ1บวกกับลบ3คูณกับลบ1นะคะอันนี้คือคู่ที่2คือตรงนี้นะคะมาตรงนี้ก็จะได้เป็น8ลบ3บวกด้วย2บวก3นะคะเมื่อบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ10นะคะข้อนี้ข้อที่1ก็จะตอบได้ว่ามีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2 a บวก b ดอทกับ a บวก b นะคะก็แทนข้างลงไปนะคะ a ก็คือ2ลบ3นะคะบวกกับ b ก็คือ4 1ดอทกับ2ลบ3บวกกับ4 1อย่างนี้นะคะก็จะได้เป็น6กับลบ2ดอทกับเมื่อบวกกันก็ได้เป็น6กับลบ2นะคะก็เป็น6คูณ6บวกด้วยลบ2คูณลบ2นะคะได้เป็น36บวก4ก็ได้เป็น40นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็ตอบว่า40นะคะจะพบว่าจากสมบัติในเรื่องของ dot product เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเป็น u dot u เนี่ยจะเท่ากับ f u กำลัง2นะคะในข้อที่2เนี่ยเป็น a บวก b dot กับ a บวก b นะคะถ้าเป็น f a บวก f b dot กับ f a บวก f b เนี่ยก็สามารถเขียนเป็น fa บวก b ทั้งหมดกำลัง2อย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราลองมาดูนะคะว่าเท่ากันหรือเปล่าก็ถ้าเราคิดเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะ a บวก b ที่เราคิดได้นะคะก็คือ2บวก4กับลบ3บวก1นะคะก็ได้เป็น6กับลบ2นะคะหาค่า f ถอด f คิดเป็นหาค่าของเวกเตอร์ตัวนี้ก็ได้เป็น6กำลัง2บวกลบ2กำลัง2นะคะก็ได้เป็นรูท40นะคะซึ่งรูท40ยกกำลัง2เนี่ยก็เท่ากับ40นั่นเองนะคะจะเห็นว่าได้คำตอบเท่ากันกับที่เราคิดแบบตรงตัวเลยนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าถนัดคิดแบบไหนมากกว่านะคะแล้วก็ให้คิดตามแบบนั้นได้เช่นกันนะคะต่อมาข้อที่3นะคะเป็น b ดอทกับ a บวก b นะคะก็เราก็แทนค่าลงไปนะคะ b ก็คือ4 1ดอทกับ a บวก b ก็คือ2 -3 บวกด้วย4 1ก็ได้เท่ากับ
41ดอทกับอันนี้บวกกันนะคะ x บวก x ก็ได้เป็น6 y บวก y ก็เป็น -2 นะคะก็ได้เป็น10กับ -1 นะคะเอ้ยขอโทษค่ะไม่ใช่นะคะอันนี้คือเอามาดอทกันใช่ไหมคะก็ได้เป็น4คูณ6บวกกับ1คูณ -2 ก็ได้เป็น10 24 -2 นะคะได้เป็น22นั่นเองข้อที่3ก็ตอบว่า22นะคะเอามาบวกกันก่อนแล้วค่อยเอามาดอทนะคะต่อมาข้อที่4 a บวก b ดอทด้วย a ลบ b นะคะก็จะได้เป็น a คือ2ลบ3บวก b คือ4 1ดอทด้วย a คือ2ลบ3ลบ b คือ4 1ก็จะได้เป็น6กับลบ2ดอทกับอีกตัวหนึ่งเอามาลบกันนะคะก็ได้เป็นลบ2กับลบ4นะคะก็ได้เป็น6คูณกับลบ2บวกกับลบ2คูณกับลบ4ก็คือลบ12บวก8นะคะก็ได้คำตอบเป็นลบ4นั่นเองนะคะข้อนี้ข้อที่4ก็จะตอบว่าลบ4นะคะอันนี้เนี่ยเราทำแบบวิธีตรงๆหมดเลยนะคะก็คือแทนค่าเวกเตอร์ลงไปนะคะแล้วก็คิดการบวกแล้วค่อยไปดอทไม่ได้ใช้สมบัติของการของดอทโปรดักต์มาช่วยมากนักนะคะแล้วถ้าเราใช้สมบัติของดอทมาช่วยนะคะอย่างเช่นในข้อที่4นะคะจากสมบัติของดอทโปรดักต์เนี่ยที่บอกว่าถ้าเป็น a a a อย่างนี้นะคะก็เท่ากับ f a กำลัง2อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะจาก a บวก b เนี่ยดอทกับ a ลบ b อย่างนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทำได้แบบการกระจายพหุนามเลยนะคะทำตรงนี้นะคะ a a ได้เป็น f a กำลัง2นะคะแล้วก็ a กับ b ตรงนี้นะคะก็ได้เป็นลบ a.b อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นบวก b.a แล้วตัวสุดท้ายก็จะได้เป็นลบ fb กำลัง2นะคะเพราะว่าเป็น b.b นะคะได้เป็น fb กำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยจากสมบัติของดอทอีกข้อหนึ่งที่บอกว่า u.v เท่ากับ v.u เพราะฉะนั้นa.b ก็จะเท่ากับ b.a ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะดังนั้น a ลบ a.b บวก b.a ก็สามารถตัดกันได้ข้อนี้ก็จะเหลือเพียง fa กำลัง2ลบ fb กำลัง2 fa กำลัง2ก็คือ root 2กำลัง2บวกลบ3กำลัง2ยกกำลัง2นะคะลบกับ root4กำลัง2บวก1กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้เป็น4บวก9ลบด้วย16บวก1นะคะก็ได้เป็น13ลบ17ก็ได้เป็นลบ4เอ้ยใช่แล้วนะคะก็ได้เป็นลบ4ซึ่งเมื่อมาดูนะคะก็จะตรงกับวิธีที่เราคิดแบบวิธีตรงๆนะคะก็สามารถแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะถนัดในการแปลงสมบัติของการดอทโปรดักต์นะคะทำให้สามารถคิดแบบนี้ได้เร็วกว่าหรือบางคนอาจจะไม่ถนัดอาจจะคิดแบบตรงๆเร็วกว่าก็ได้นะคะแล้วแต่คนก็อย่างข้อที่3นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสามารถเลือกได้2วิธีคือใช้สมบัติของดอทโปรดักต์มาช่วยหรือว่าจะใช้การคิดแบบตรงๆไปก็ได้นะคะอย่างข้อที่1นะคะถ้าเราใช้สมบัติของดอทโปรดักต์นะคะที่บอกว่าดอทโปรดักต์เนี่ยสามารถกระจายได้ก็คือถ้าเป็น a ดอทกับ b บวก c นะคะก็สามารถกระจายเป็น a.b บวก a.c ได้อย่างนี้นะคะแล้วจากข้อ1เขาถามว่าa.b บวก a.c ได้เท่าไหร่เราก็อาจจะคิดเป็น a.b บวก c ไปเลยก็ได้นะคะก็จะได้เป็น2ลบ3ดอทกับ
b บวก c นะคะก็จะได้เป็น5กับ0อย่างนี้นะคะเมื่อเอามาดอทกันก็คือ2คูณ5บวกกับลบ3คูณ0ก็ได้เป็น10ก็ตอบว่า10ได้เลยอย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดเราสามารถแปลงสูตรได้เนี่ยบางทีเนี่ยก็จะสามารถคิดได้เร็วกว่าแบบนี้นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยบางทีการบวกเลขหรือคูณเลขอาจจะผิดพลาดได้นะคะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเช่นเคยนะคะข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ